ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิมลยิ้มย่องชาแนลนะคะวิมลก็รู้สึกเบื่ออาหารมากๆเลยเห็นฟักทองที่ซื้อมานั้นหลายวันแล้วจะทำเมนูผัดฟักทองใส่ไข่ดีกว่าได้ประโยชน์ด้วยเบื่อกับข้าวมากๆเลยผัดฟักทองดีกว่าฟักทองใส่ไข่แล้วก็ใส่ใบโหระพาใส่ใบโหระพาหอมๆใส่พริกหน่อยๆมีได้ประโยชน์อีกข้าวทานน้อยๆจะได้ไม่อ้วนนี่ค่ะเอาเปลือกออกหน่อยค่ะฟักทองเนื้อเขาดีมากเลยค่ะเนี่ยทองเนื้อดีดีก็ได้หั่นเป็นชิ้นชิ้นลืมเด็ดโหระพาเดี๋ยวเราไปเด็ดโหระพากันค่ะโหระพาวิมลปลูกไว้2ต้นนี่ค่ะกระเพราก็งามงามนี่โหระพาโหระพานี่ต้องตัดเบาๆมือนะคะไม่งั้นมันจะเฉาตายต้องตัดเบาๆมือเดี๋ยวเราก็เอามาล้างก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดโหระพากันนะคะเดี๋ยววิมลจะเขียนสรรพคุณโหระพากับฟักทองไว้ใต้คลิปนะคะประโยชน์ของผัก2อย่างนี้มีประโยชน์อะไรบ้างเพื่อนๆจะได้เอาไปรับประทานกันเยอะๆจะได้มีสุขภาพดีกันทั้งประเทศค่ะนี่ค่ะใบใหญ่ใหญ่ใบใหญ่แล้วก็หอมด้วยค่ะพี่มนเอาน้ำนมหมักไปฉีดใส่ไข่แค่2ลูกพอค่ะต้องทำไข่ไปไหนอ่ะมาเรามาผัดกันค่ะค่ะทองสุกแล้วเราไม่กลัวไข่เสียค่ะไข่เราสดใส่ไปเลยตอกไข่ไปเลยคุณไปตั้มเนื้อค่ะไข่สุกเดี๋ยวเหม็นคาวไม่คนแรงค่ะเดี๋ยวเหม็นคาวสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่โหระพาเลยค่ะ
เสิร์ฟโหระพาเลยค่ะโหระพานี่คือนี่แหละค่ะพวกเส้นราชูตาหน่อยค่ะกลิ่นหอม